เมนูที่นี้ใช้เป็นอะไรเนี่ย C N Y ถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาก็จะหมายความเขาก็เทเงินหยวนทิ้งถูกป่ะแล้วก็ต้องมาแลกเงินบาทเงินบาทก็จะมีน้อยลงเงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้นเงินหยวนก็จะอ่อนค่าลงโอเคไหมครับแต่ถ้าใครบอกว่าพอเงินบาทแข็งค่าขึ้นเฮ้ยมันส่งปัญหาต่อการส่งออกหรือนำเข้าเวลาเงินบาทแข็งค่าส่งออกมีปัญหาถูกป่ะทำงี้เนี่ยเราเป็นธนาคารกลางเราควรจะทำการซื้อหรือขายหยวนครับเราทำการซื้อถูกป้าดึงหยวนออกจากระบบแล้วก็ใส่บาทเพิ่มเข้าไปในระบบมันก็จะตราชั่งก็จะกลับมามีน้ำหนักเท่าเดิมนี้เป็นต้นประมาณนี้เนาะเพราะนั้นนี่คือวิธีหนึ่งที่ธนาคารกลางสามารถทำอะไรได้ครับสามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงปริมาณเงินในระบบได้เพราะนั้นจะมีอยู่สองแบบนี้เนาะที่เขาจะมีการแทรกแซงกันนะครับแล้วก็4เห็นไหม4-5เดี๋ยวตอนนี้อาจารย์กำลังมึนเพราะว่าอาจารย์จะใช้นี้2อันอันนึงคืออาจารย์เอาไปดูเองอันนึงคือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะของปริมาณเงินที่เราพูดนะครับมันจะมีทั้งอะไรครับมีทั้งที่เป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลเนาะ government bond นะครับหรืออันนี้อาจจะเป็นอะไรครับการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศเนาะเงินตราต่างประเทศแล้วก็มีอะไรครับมีเรื่องของ MM ตรงนี้ย่อมาจาก Money Multiplier หรือตัวทวีนั่นเองเพราะนั้นปริมาณเงินจะมีเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาธนาคารกลางแทรกแซงเนี่ยเขาซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือ OMO มากน้อยเท่าไหร่มีการแทรกแซงโดยการซื้อหรือขายโดยการต่างประเทศเท่าไหร่แล้วพอทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเงินที่เข้าไปในระบบถ้ามันขาดในเรื่องของธนาคารพาณิชย์มันก็จะมีเรื่องของตัวทวีที่ทำให้ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาอะไรครับเอาดีมานด์กับซัพพลายจับมาเข้ากันเนี่ยเราก็จะได้เป็นอะไรครับได้เป็นภาพนี้ที่เมื่อกี้เราดูกันอยู่เห็นไหมภาพนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงให้เห็นว่าเมื่อดีมานด์กับซัพพลายตัดกันเนาะเราจะได้อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศดุลยภาพเกิดขึ้นประมาณนี้เนาะทำให้เห็นว่าความต้องการถือเงินกับปริมาณเงินมันจะสมดุลกันนะตรงไหนนะครับประมาณนี้นะได้ไหมเพราะฉะนั้นครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนแล้วเนาะเราต้องพูดกันนิดนึงมันจึงเป็นที่มาของเส้น LM curve นะครับครับเนี่ยผมเราไม่สามารถพูดถนัดได้วางตัวนี้แล้วเอามากินที่หลังมันกินได้วางไว้ในนี่วางไว้ในพลาสติกอ่ะประมาณนี้นะครับงั้นเรามาดูนิดนึงเพราะฉะนั้นเส้น LM เป็นยังไงครับเส้น LM เนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะเส้น LM ที่เราเคยเรียนกันจะมีลักษณะเส้นที่เป็นเหมือนเส้นซัพพลายแล้วก็คือจากซ้ายไปขวานะครับจากล่างไปบนนั่นเองซึ่งความชันเป็นบวกนี้แสดงให้เห็นว่าระหว่างอะไรครับอัตราดอกเบี้ยกับรายได้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันก็คือถ้าเวลารายได้มันเพิ่มอัตราดอกเบี้ยก็จะเพิ่มด้วยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยไหนลองดูนิดนึงลองดูจากข้างบนนะครับลองดูจากข้างบนสมมตินะสมมติว่าจุดตัดมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเส้นความต้องการถือเงินเดิมแล้วตรงนี้คือปริมาณเงินในระบบที่มีอยู่จุดตัดคือตรงนี้คือดุลยภาพเห็นปะคราวนี้อยู่ดีเราบอกว่าอะไรครับอยู่ดีมีความต้องการเงินเพิ่มขึ้นเช่นรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นจาก Q0 ไป Q1 ถูกปะรายได้เพิ่มขึ้นเวลารายได้เพิ่มขึ้นเราต้องการถือเงินเพิ่มแสดงว่าอะไรครับตอนนี้ความต้องการถือเงินของเราเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเงินที่มีระบบปริมาณเงินที่มีระบบจะทำไงครับน้อยกว่าความต้องการถือเงินของเราถูกต้องไหมจำได้ไหมเวลาที่เรามีของอะไรทรัพยากรอะไรน้อยๆอย่างตามกลไกตลาดและราคาเนี่ยของที่มีน้อยมูลค่าจะเป็นยังไงครับมูลค่าจะสูงขึ้นเพราะนั้นอย่าแปลกใจครับว่าเมื่อความต้องการถือเงินมันเยอะกว่าอะไรครับเยอะกว่าปริมาณเงินที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะดันให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะตอนนี้มีแต่คนอยากใช่ไหมครับอยากจะได้เงินถูกปะอัตราดอกเบี้ยมันก็จะสูงปรับตัวสูงขึ้นมันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เห็นว่าทำไม LM เนี่ยความสัมพันธ์ของมันถึงต้องมีความชันเป็นบวกเพราะว่าเราดูความสัมพันธ์ระหว่าง Q กับ I I ก็คืออัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ Q
Q ก็คือรายได้ที่แท้จริงมันก็ไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหมครับคุยง่ายก็คือเห็นไหมครับพอ Q เพิ่ม I ก็จะต้องสูงขึ้นด้วยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น LM ก็จะมีเส้นเป็นฟังก์ชันเป็นบวกอย่างนี้นั่นเองโอเคนะอันนี้คือทบทวนเส้น LM ให้ฟังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ต่อเลยทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูต่อนะครับในบทเรียนมันจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ครับ Banking Crisis หมายถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคารนั่นเองนะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคารเมื่อกี้เรารู้แล้วนะว่าธนาคารนะครับธนาคารมีความสำคัญเพราะว่าอะไรครับธนาคารนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกี่ยวข้องกับการเงินหรือปริมาณเงินในประเทศนะครับทำหน้าที่เชื่อมโยงกันนะครับระหว่างเศรษฐกิจของประเทศที่เรามีปริมาณเงินกับธนาคารกลางคราวนี้ถ้าเกิดธนาคารมันเกิดวิกฤตขึ้นมาจะเป็นยังไงครับให้ลองดูเนาะในรูปที่อยู่ในเอกสารนะครับเราจะเห็นว่าอะไรครับถ้าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เข้มๆนั่นคือพื้นที่ที่เคยเกิดปัญหาวิกฤตทางธนาคารมาแล้วนะครับถ้าพื้นที่ไหนที่เข้มน้อยหน่อยเนาะที่เข้มน้อยหน่อยก็คือเช่นพวกประมาณนี้ก็คืออาจจะเกิดอะไรครับเกิดปัญหาเฉยๆเนาะเกิดปัญหานะครับส่วนพื้นที่สีขาวนี่คือไม่เกิดหรืออาจจะไม่มีข้อมูลเนาะอย่างประเทศไทยเราเห็นไหมครับเข้มๆนี้เพราะอะไรครับประเทศไทยเราก็เคยเกิดปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับธนาคารมาแล้วซึ่งคือต้องยังปรุงนั่นเองเดี๋ยวจะอธิบายตอนที่เนื้อหามันถึงแล้วแล้วกันเนาะคราวนี้ลองดูครับเขาบอกว่าทำไมเห็นไหมครับ 3.1 เขาเขียนว่าทำไมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับธนาคารจึงสำคัญนะนะครับเราคิดว่าทำไมเวลาธนาคารเกิดปัญหาแล้วมันจะเขาเรียกว่าไงมันจะสร้างวิกฤตให้กับเศรษฐกิจโดยทั่วไปในประเทศครับธนาคารเกิดปัญหาเช่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีเดาออกไหมลองเดาออกก่อนที่เราจะเรียนคำว่าเวลาเกิดวิกฤตเกี่ยวกับธนาคารนี่เช่นอะไรครับไม่มีเงินจ่ายลูกค้าไม่มีเงินจ่ายลูกค้ามีอะไรอีกไหมให้เดาก่อนให้เดาเท่าที่เราเคยเห็นมาในประเทศเราตามข่าวหรืออะไรก็ตามหรืออ่านต่างประเทศก็ได้เพราะเราเรียนอยู่ระหว่างประเทศเนาะอะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับธนาคารกับที่เป็นวิกฤตเช่นอะไรเคยเห็นหรือเคยได้ยินอะไรบ้างไหนลองแชร์ให้ฟังหน่อยเช่นอะไรบ้างแต่เมื่อกี้เพื่อนพูดถูกแล้วนะครับเพื่อนพูดถูกแล้วในแง่ของแบงค์เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งในนี้เราฟังนะมันมีคำว่า unsound เห็นไหมครับจริงๆแล้วคำว่า sound หรือ unsound เนี่ย sound แปลว่าเสียงเนาะแต่ว่าเวลาที่ใช้ในแง่ของกรณีนี้เนี่ยสมมตินะครับ sound economy หมายถึงเศรษฐกิจที่มันดี unsound คือไม่ดีประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบงค์หรือธนาคารเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอันซาวเนี่ยเป็นอย่างที่เมื่อกี้เพื่อนพูดก็คืออะไรครับคือต้องเข้าใจว่าธนาคารถ้าเปรียบธนาคารเป็นเหมือนธุรกิจหนึ่งแล้วกันเนาะธุรกิจหนึ่งแน่นอนเขาจะต้องมีอะไรครับเขาจะต้องมีสินทรัพย์และเขาก็จะต้องมีหนี้สินบางครั้งเวลาที่มันเกิดปัญหาก็คืออะไรครับเอาพูดง่ายชีวิตเราเวลาเกิดปัญหานี่คืออะไรเลยบางทีไม่ใช่ว่าเราไม่มีรายได้นะเรามีแต่บางครั้งทำไมครับรายได้กับรายจ่ายมันไม่สัมพันธ์กันถูกปะบางทีเนี่ยรายจ่ายมาก่อนแต่เงินเดือนเรายังไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถือว่าอะไรครับเป็นลักษณะปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ยากเราอาจจะประวิงเวลาไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นแต่อันที่มันเป็นอันซาวแบบหนักๆเลยมีปัญหาหนักๆเลยก็คืออะไรครับในกรณีที่เรามีหนี้เยอะแล้วรายได้มันก็ไม่ cover แล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือมีปัญหาขนาดหนักนะครับพูดง่ายคือเรามีสินทรัพย์ไม่พอหรือไม่เพียงพอที่จะจ่ายหนี้สินอย่างน้อยในระยะสั้นได้อันนี้คือปัญหาหนักนะครับซึ่งอันนี้ไม่แปลกเนาะไม่ใช่แค่ธนาคารอย่างเดียวเนาะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีปัญหาแบบนี้เจอเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มาดูด้วยกันมันมีอะไรบ้างอะไรคือปัญหานะครับรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นกับธนาคารเนาะ1เขาบอกว่ามีคำนี้ครับ run on riverbank หรือบางครั้งเนี่ยเรามีศัพท์ที่ใช้กันว่า bank run ธนาคารวิ่งได้ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่ธนาคารวิ่ง
แบงก์รันมีลักษณะเป็นยังไงครับแบงก์รันเกิดจากลักษณะที่เมื่อธนาคารเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เพื่อนพูดเลยเมื่อธนาคารเกิดทำให้ค่าระของธนาคารเนี่ยจนกระทั่งคนที่เป็นเดโพซิเตอร์หรือผู้ฝากเงินเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกสูญเสียความมั่นใจขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนาะเราลองคิดดูว่าถ้าเราฝากเงินไว้ที่ธนาคารแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆเรามีเหตุที่ทำให้รู้สึกได้ว่าธนาคารนี้มันต้องเจ๊งแน่เลยเราจะทำยังไงครับกับโอ้อันนี้ขอบอกคนที่ดูในวิดีโอนักศึกษาในห้องพูดพร้อมกันโดยที่เขาไม่ทันถามคำถามเสร็จถอนเห็นไหมว่าเนี่ยไอ้ความตื่นตระหนกของคนเนี่ยมันทำให้เกิดเนี่ยที่เราแบ่งรันก็คือทำเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็แห่กันไปถอนจนกระทั่งธนาคารเนี่ยปกติอย่างที่เคยบอกจำได้ไหมครับถ้าเราเอาเงิน100บาทไปฝากไว้ที่ธนาคารแล้วเราเดินออกมาธนาคารอาจจะเอาไปปล่อยเลยได้สัก80เพราะต้องเหลือสำรองไว้20ตามกฎหมายแต่อยู่ดีเราอ่ะเดินไปประมาณ5นาทีเราเกิดบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วเราอยากจะเอาเงิน100บาทออกเพราะเราฝากไว้ในออมทรัพย์เผื่อเรียกถอนได้พอเราเดินไปปุ๊บธนาคารจะเอาเงินไหนมาคืนเราก็เขาปล่อยเรา80เหลือไว้สำรองให้20ตามกฎหมายที่เขาทำได้เพราะอะไรครับเขาไม่ได้เอาที่เงินเราเขาเอาเงินของคนอื่นนะโดยรวมเนาะลักษณะของธนาคารก็เปรียบเสมือนกับประกันชีวิตนะเข้าใจความหมายไหมประกันชีวิตเป็นยังไงครับเราต้องจ่ายให้คนทุกคนนะไม่แต่เราใช้กฎของค่าเฉลี่ยเนาะกฎของคนหมู่แม่คงไม่มีคนสมมติคนหมื่นคนเนี่ยเขาจะต้องมีการคิดเวลาเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์เราลองไปทำประกันความเสี่ยงเนาะเราก็จะดูเราจะมีการคิดต้นทุนว่ามันจะต้องมีคนกี่คนแล้วต้องมีคนที่มีปัญหาประมาณกี่คนแล้วเสียเท่าไหร่แล้วจุดคุ้มทุนมาอยู่ตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันนะครับธนาคารเองก็ใช้หลักการเดียวกันเนาะคงไม่มีคนจะไปบ้าแห่ถอนเงินพร้อมๆกันทั้งหมดยกเป็นกรณีแบงก์รันก็คือในกรณีที่ธนาคารเกิดสูญเสียความเชื่อความน่าเชื่อถือไปแล้วคนก็แห่กันไปถอนจนกระทั่งธนาคารสูญเสียสภาพคล่องและก็อินโซเวนต์หรือล้มละลายในที่สุดประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเป็น individual bank หรือธนาคารแค่สาขาเดียวไม่เป็นไรหรือธนาคารเล็กๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าเป็น economy wide นะครับคำนี้เนี่ยเราเคยได้ยินคำว่า nation wide ไหม nation wide หมายถึงเวลาขายทอดทั่วประเทศอันนี้ก็เหมือนกันเศรษฐกิจโดยภาพกว้างเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่ามันเกิด bank run นะครับเกิดวิกฤตธนาคารเมื่อกี้ที่คนแห่ถอนเนี่ยแล้วเขาไม่ได้แห่ถอนเฉพาะธนาคารนั้นสาขาเดียวแต่เขาทำกับธนาคารพาณิชย์ทุกที่ในระบบเศรษฐกิจจะเกิดอะไรขึ้นนะจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดอย่างนั้นธนาคารทั้งหมดจะล้มละลายทันทีถูกปะเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เกิดปัญหานะครับอ่ะมีอะไรอีกมีในเรื่องของแบดโลนนะครับแบดโลนแบดโลนหมายถึงอะไรครับโลนหมายถึงเราธนาคารให้กู้แล้วคนที่กู้ไปเป็นหนี้ศูนย์นั่นเองถูกปะนั่นก็จะทำให้เกิดปัญหาของธนาคารเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมว่าธนาคารจะมีต้นทุนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องไปจ่ายคนที่เป็นเจ้าของเงินมีต้นทุนในเรื่องของอัตราเงินสดสำรองที่ต้องสำรองเงินไว้ส่วนหนึ่งเอาไปทำอะไรไม่ได้เงินสดที่เหลือเขาจะเอาไปทำอะไรนะปล่อยกู้ซึ่งปล่อยกู้นั่นคือรายได้หลักที่เขาจะได้เข้ามาถูกไหมครับแต่ถ้าปล่อยกู้ไปแล้วปรากฏคนที่กู้เขาไม่สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พร้อมเงินต้นไปได้นี่คือหนี้เสียถูกไหมครับและเนี่ยต้องทำให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้เนาะอ่ะพอดูวันนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์จะให้ดูภาพหนึ่งแล้วกันเนาะใครเคยได้ยินคำนี้บ้างเคยได้ยินคำว่าซับกรามบ้างครับเคยได้ยินคำว่าซับกรามไครซิสไหมเคยได้ยินไหมเอ่ยถ้าคนที่เคยได้ยินซับกรามไครซิสเพราะว่าในปีคศ2007เนี่ยเราจะได้ยินปัญหาวิกฤตของนะวิกฤตของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนั่นเองนะครับซึ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากธนาคารโอเคไหมอาจารย์มีภาพหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอเสิร์ชความลึกขึ้นมาได้เขาชื่ออะไรนะเคยดูหนังเรื่องนี้ไหม
หนังที่เขาเล่นเลยนะเดี๋ยวนะหนังโอ้ยแล้วลืมชื่อเคยไปดูหนังเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจบ้างไหมหนังชื่อที่แบทที่แสดงด้วยแล้วก็คริสเตียนเบลที่เล่นแบทแมนภาคเก่าแสดงด้วยแล้วก็ชื่อเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวนะซับครามไครซิสมูวี่เดี๋ยวจะมีเพราะแต่ลืมชื่อมันสามพยานนี่ดีใจที่มาถูกหวยโอเคแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่อยากรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของซับพลาสต์ไทยสิทธิ์แบบสนุกสนานเนาะลองไปดูหนังเรื่องนี้เป็นหนังกึ่งสารคดีนะครับเคยเข้าโรงมาแล้วด้วยเนาะ The Big Short นะครับ The Big Short คนที่แสดงก็เป็นคนที่เรารู้จักคุณหน้าค่าตากันดีนะคริสเตียนเบลนะครับแคร์เรลกอสกอสลิงแล้วก็แบรดพิตต์นะครับเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับตอนที่จะเกิดซับพลาสต์ไทยสิทธิ์เนี่ยเล่าให้ก่อนนะเพราะว่าตอนที่เริ่มมันเริ่มเนี่ยมันคือช่วงที่มีเหตุว่าจะเกิดซับพลาสต์ไทยสิทธิ์แต่ว่าไม่มีคนอื่นรู้แล้วคนนี้คือคนที่ต้องการจะแสวงหากำไรจากการเกิดซับพลาสต์ไทยสิทธิ์แนะนำนี้ก่อนครับเมื่อกี้เราบอกแล้วนะธนาคารมีหน้าที่ในการปล่อยกู้ถูกปะแต่ธนาคารจะปล่อยกู้ได้ต้องมีอะไรก่อนครับธนาคารจะปล่อยกู้เงินได้ต้องมีอะไรก่อนต้องมีเงินฝากก่อนคราวนี้พอเราปล่อยกู้ไปเนาะเช่นตัวอย่างเนาะสมมติปล่อยกู้อะไรดีสมมติเราบอกว่าเฮ้ยมีลูกค้าชั้นดีมาเลยนะครับโปรไฟล์ดีรับรองไม่มีหนี้เสียแน่นอนอยากจะปล่อยกู้บ้านคือเขาอยากมีบ้านเขาเป็นอเมริกันทีวีเนาะเป็นความฝ่ายฝันของชาวอเมริกันที่จะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีหมาน้อยมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้พอเราปล่อยกู้บ้านไปเสร็จปุ๊บเงินที่เราจะปล่อยของธนาคารก็มีน้อยลงอีกตัดน้อยลงมันก็ไปปล่อยเพิ่มไม่ได้เมื่อแบบมีข้อจำกัดธนาคารคราวนี้ก็เลยคิดว่าทำไงดีปรากฏมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอะไรครับมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า investment bank ขึ้นมา investment bank ทำหน้าที่ที่จะทำไงครับมาซื้อไอ้ตัวเพราะว่าปกติพอเราทำปุ๊บเราจะติดหนี้ธนาคารถูกปะแล้วเราต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารตลอดตามปกติแต่ครั้งนี้ธนาคารเอาไอ้ตัวความเป็นหนี้ของเราอะไปขายให้ investment bank แล้วก็ได้เงินกลับมาปล่อยต่อแล้วถามว่าไอ้ตรงหนี้ตรงเนี้ย investment เอาไปทำอะไร investment bank เอาไปทำการนี่เดี๋ยวให้ดูinvestment bank ที่ได้นะครับเอาไปทำอะไรครับเอาไปจับใส่เป็นกองทุนรวมขึ้นมาอันหนึ่งนะครับถ้าตามในเนื้อเรื่องเราจะเรียกว่า CDO เนาะซึ่งไม่ต้องสนใจนะครับเขาก็จับพวกนี้นะครับมารวมกันเป็นกองทุนรวมนะครับกองทุนรวมเปรียบเสมือนอย่างนี้เนาะกองทุนรวมมันจะมีความเสี่ยงมากความเสี่ยงน้อยขึ้นอยู่กับไอ้ตัวที่เขาจับใส่เนาะเช่นอะไรครับเช่นบางทีเราอาจจะจับใส่คนที่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีความสามารถของคนชำระหนี้ได้ปานกลางความสามารถของคนชำระหนี้ได้แย่อย่างนี้เป็นต้นอารมณ์เหมือนเคยเห็นเราเคยต้องซื้อเซตอาหารเนี่ยแล้วบางทีเราไม่ได้ต้องการทุกอย่างในนั้นนะแต่มันเซตนี้มันดีที่สุดแล้วประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเขา investment bank ก็จับเป็นเซตอาหารแบบนี้แล้วก็เอามาขายคนที่จะซื้อคืออะไรครับก็พวกอะไรครับพวกในคุณก็ดีเนาะคนที่มีเงินอยู่เยอะๆเช่นคนอาจจะหลังเกษียณไม่รู้จะเอาเงินหลังเกษียณไปทำอะไรมาลงทุนในนี้ดีกว่านะครับซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีข้อควรนะอาจจะอ่านไม่เห็นเซฟคือปลอดภัยโอเคคือเพื่อการการหรือริสกี้คือมีความเสี่ยงพวกนี้ปกติแล้วเนี่ยเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ง่ายมันจะมีอีกบริษัทนึงที่จะคอยทำหน้าที่จัดเรตติ้งให้ว่าเป็น AAA BBB อะไรเงี้ยหนึ่งต้นเนาะเพราะนั้นคนก็ปลอดภัยที่อยากจะซื้อเพื่อลงทุนถูกไหมครับแล้วธนาคารก็แฮปปี้เพราะ investment bank ก็มาซื้อเอาไปทำอันนี้ investment bank ก็ไปขายต่อได้ investment bank ก็มาขายพวกหมดนะ investment bank ก็การเพิ่มเพราะมีคนอยากได้ทั้งนั้นเลยถูกปะก็ไปขอธนาคารอีกธนาคารมันก็ทำไมครับมีเงินมาปล่อยต่อไปเรื่อยจนกระทั่งคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระบบครับเราคิดว่าจะมีคนที่มีความสามารถในการชำระหนี้สูงๆอยู่หมดไหมไม่พอคนพวกนี้หมด
แต่ยังมีความต้องการในตลาดตรงนี้เกิดขึ้นเขาทำไงครับธนาคารพาณิชย์ก็เลยลดเขาเรียกว่าลดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติลงให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ซึ่งเราเรียกเขาว่าเป็นซับพรามพรามคือเหมือนกับสมมติเราอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดแล้วก็อยู่ในช่วงพรามถูกไหมซับพรามก็คือแย่ลงไปคนเหล่านี้จะทำไมครับมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ต่ำมีสิทธิ์จะเป็นหนี้เสียศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองเอาคนเหล่านี้มาใส่ในถาดพวกนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นอะไรครับก็เปลี่ยนเป็นเมนูเซตหลักเนี่ยแน่นอนมันต้องมีแต่ของที่เราไม่อยากได้ถูกปะแล้วเราคิดว่าจะมีคนซื้อไหมไม่ได้ถูกปะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดปัญหาขึ้นต่อสหรัฐตอนนั้นก็คือเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมบริษัทที่ทำการจัดเรตติ้งก็จัดแบบหลอกๆไม่ดีบอกว่าดีทำไมเขาทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้านี้ไม่ทำนะ investment bank แค่เดินข้ามถนนไปก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่จะยอมจัดอันดับให้ดีๆก็เลยเกิดการช่อโกงขึ้นในการที่จัดอันดับบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นอาหารจานหลักดีๆเลยเนื้อก็เป็นเนื้อแบบสมมติว่าเนื้อโกเบวากิวอะไรซึ่งจริงๆไม่ใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับปัญหาพอคนนึกว่าเป็นของดีแล้วก็ซื้อไปเหมือนเดิมแล้วพอตอนเขาจะต้องได้เงินเนี่ยในที่สุดเขาไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะคนที่จ่ายเงินเนี่ยที่เป็นซัพพลายเขาจ่ายไม่ได้ระบบก็หยุดละเราเริ่มชะงักคนนี้ก็เริ่มไม่จ่ายปล่อยบ้านทิ้งปล่อยบ้านทิ้งราคาสังหาก็ยิ่งตกคนก็ยิ่งขายบ้านคนที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีก็ไม่อยากจะซื้อบ้านไว้แล้วไม่อยากจะเอาบ้านไว้เพราะอะไรครับเพราะการที่จ่ายไปกับบ้านที่ราคาตกลงเรื่อยๆมูลค่ามันไม่คุ้มระบบทั้งหมดก็ถล่มเกิดเป็นซัพพลายไครซิสขึ้นนั่นเองแต่หนังเรื่องเมื่อกี้แนะนำให้ไปดูมากๆเพราะว่าอะไรครับในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคน4คนนี้เนาะแนะนำให้หนังเรื่องนี้จะชอบมากแล้วคำอธิบายเรื่องนี้ดีมากมันเป็นกึ่งหนังทำให้ไม่รู้สึกว่าเป็นสารคดีเกินไปนะครับคริสเตียนเบลเป็นด็อกเตอร์เนาะทางด้านไหนรู้จักไม่ได้แล้วเขาก็เป็นผู้จัดการกองทุนแล้วเขาก็เริ่มมองเห็นซัพพลายไครซิสที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ปะเขาไปหาบริษัทประกันความเสี่ยงแล้วไปยื่นข้อเสนอว่าคืออารมณ์เหมือนกับว่าคุณมีความสุขกับ5ปีแต่คุณบอกว่าผมอยากจะทำประกันชีวิตนะครับถ้าผมเป็นอะไรไปแบบสมมติผมเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้ cover ค่าใช้จ่ายโดยยอมเสียแต่ละเดือนเยอะมากนะไอ้บริษัทประกันความเสี่ยงโอ้โหคนสุขภาพดีขนาดนี้มาทำเอาสิครับถือว่าสบายเพราะมันคนมองไม่เห็นสัญญาณที่เกิดขึ้นแต่นี่มันมองเห็นก็เอาได้เลยแล้วตอนนั้นคริสเตียนเดลนะลูกเขาเรียกว่าไม่ใช่ลูกเพจคนที่เป็นเจ้าของกองทุนเนี่ยก็โทรมากระหน่ำเลยว่าเฮ้ยคุณทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นคริสเตียนเดลไม่สนคุณไม่สนคุณนั่งตีกลองเพราะคุณชอบตีกลองนั่งตีกลองไม่สนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเสียต้นทุนในการอะไรครับจ่ายเงินประกันไปเรื่อยๆจนพอซัพพลายมันเกิดขึ้นจริงๆได้เงิน cover กลับมากำไรอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะอันนี้เป็นหนึ่งไงแล้วคนอื่นก็มีวิธีการอื่นที่เขาอยากจะทำกำไรจากการเกิดซัพพลายตรงนี้ขึ้นซึ่งมันแทบจะเหมือนเป็นการซ้ำเติมคนที่แย่ลงไปแล้วและแย่ลงไปอีกแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากธนาคารก่อนเลยถ้าตอนนั้นเราจะโทษธนาคารพาณิชย์ไม่ได้เพราะก่อนหน้านั้นมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเฟดหรือธนาคารกลางแห่งสหรัฐทำการลดหย่อนนโยบายเขาเรียกว่า deregulationก็คือผ่อนคลายเนี่ยของเราก็เริ่มมีการพูดเรื่องนี้ผ่อนคลายนโยบายลงนะครับให้มันไม่เข้มงวดเราก็เลยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ประมาณนี้เนาะการผ่อนคลายนโยบายไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าในการทำตรงนี้แล้วมีการช่อโกงตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ระบบมันเลยมีปัญหาโอเคไหมครับแนะนำเราให้ไปดูนะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนแล้วสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแนะนำเลยว่าให้ลองไปดูนะเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเนาะเป็นเรื่องที่สนุกมากๆนะครับดูต่อเว้ยซึ่งเมื่อกี้พออธิบายเรื่องซัพพลายไครซิสไปแล้วเนี่ยก็คือพูดเรื่องนี้ไปแล้วเนาะเรื่องของอะไรครับในเรื่องของมูลค่าที่ลดลงของพวกนั้นลดแอสเซทก็คือไอ้พวกอย่างที่บอกธนาคารที่เขาแน่นไปแล้วมีเรื่องของบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของหนี้เสียอะไรต่างๆเนาะก็ทำให้เกิดปัญหาธนาคารได้รวมถึงการอะไรครับรวมถึงการช่อโกงคอร์รัปชันทั้งหลาย
นะครับก็เช่นเดียวกันนะทำให้เกิดปัญหาของธนาคารขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้เนาะมีอะไรอีกครับมีในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนาะอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าธนาคารเองบางครั้งเนี่ยมีการกู้ยืมเงินนะครับโดยที่เป็นเงินตราต่างประเทศนะแล้วปรากฏว่าเงินตราต่างประเทศนั้นทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่สามารถที่จะชำระคืนได้ประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้อาจารย์ก็จะแนะนำสิ่งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเราเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับซึ่งก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเองเนาะมาดูไปด้วยกันนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจขอกำลังว่าอยู่ทำไมไม่สว่างตรงนี้สมัยก่อนนะครับเรามีเสืออยู่4ตัวเวลาเราพูดถึงเสือเราพูดถึงประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีมากสูงนะครับตอนนั้นมีอะไรครับมีสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงแล้วก็เกาหลีใต้เป็นเสือ4ตัวที่มีอัตราการขยายตัว GDP ตอนนั้นสูงมากจริงๆญี่ปุ่นได้อยู่ในตอนนั้นเหรอตอนนั้นใช่เพราะตอนนั้นเรากำลังจะกลายเป็นเสือตัวที่5เรากำลังจะกลายเป็นนี่ The Fifth Tiger เป็นเสือตัวที่5นะครับคือที่ง่ายเนี่ยมีคนทำขึ้นมาเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นหนังสือขึ้นมาคืออยากรู้มากว่าเฮ้ยทำไมประเทศไทยเราถึงสามารถจะก้าวขึ้นมาเป็นเสือตัวที่5ได้นะครับเรามีนโยบายในเรื่องของเนี่ยการพัฒนาอย่างไรบ้างคราวนี้ให้เราเข้าใจนี้ก่อนประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยด้วยการที่เราพยายามจะปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับทำให้การส่งออกเราก็ส่งออกได้ดีพอส่งออกได้ดีเราส่งออกไปใช่ไหมเราได้เงินกลับมาเป็นเงินตราต่างประเทศเยอะๆนะครับเราก็มีทุนสำรองเยอะๆเนาะเงินเราก็ดูมีความมั่นคงแล้วตอนนั้นเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่คือ25บาทต่อ1 US ดอลลาร์โอเคไหมครับคำว่าอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เราเคยเรียนบ้างไปแล้วในวิดีโอก่อนๆนะคืออะไรครับเวลาจะครบ1วันไปแล้วเนี่ยมันจะมีกรรมการชุดหนึ่งนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องคอยทำไมครับเข้าไปแทรกแซงให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นคงที่แบบนี้อยู่เสมอแล้วเมื่อกี้เรารู้แล้ววิธีการที่จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมันถ้าแข็งค่าไปหรืออ่อนค่าไปจะทำให้มันกลับมาเท่าเดิมได้ยังไงก็คือเราต้องมีการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศเพื่อแทรกแซงถูกไหมครับคราวนี้ลองดูอย่างนี้สมมติว่าในช่วงนั้นก็คือประมาณสัก1996-1995อะไรเงี้ยนะครับเราเกิดปัญหาตอน1997เนาะ2540นะครับสมมติช่วงนั้นเนี่ยการส่งออกเราก็เริ่มไม่ดีนะครับแสดงว่าดุลการค้าเราขาดดุลคำว่าดุลการค้าขาดดุลคือขายของเริ่มไม่ออกทำให้เงินกระเป๋าเราแฟบลงถูกปะจนกระทั่งบางคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมองเข้ามาเขามองว่าเฮ้ยเงินบาทมันดูแข็งค่าเวอร์มันควรจะอ่อนแต่มันผูกคงที่ไว้ไม่ให้ออกโอเคไหมครับสำหรับคนที่มองเข้ามาแล้วอยากจะทำกำไรกับมันอยากจะฆ่าเสือตัวนี้ทิ้งทำยังไงวิธีการก็คือก็มีกลุ่มในทุนกลุ่มหนึ่งนะครับหนึ่งในนั้นก็มีบุคคลที่ชื่อว่าจอร์จ โซรอสเขาทำการแผนการใหญ่ด้วยการระดมเงินตอนแรกนะครับซื้อบาทมาเก็บไว้หลังจากนั้นเขาปล่อยบาทตุ้ม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 ทีเดียวเมื่อปล่อยบาททิ้งไอ้ฐานของบาทก็เป็นยังไงครับเงินบาทก็แพร่สะพัดออกไปเรื่อยๆไม่มีคนใช้ถูกปะเงินบาทก็อ่อนค่าลงพวกวิธีการที่เราจะแก้ไขเงินบาทอ่อนค่าให้มันกลับมาแข็งค่าเดิมเราต้องทำครับซื้อดอลหรือขายดอลซื้อหรือขายเงินบาทอ่อนจำประชันเมื่อกี้ได้ไหมเงินบาทจริงๆมันก็ต้องอยู่ประมาณเท่านี้ถูกปะเงินบาทควรจะต้องอยู่เท่านี้แต่ตอนนี้มีแต่คนเทเงินบาทเนี่ยกลุ่มในคุณเทเงินบาททิ้งเงินบาทก็จะทำไมครับหนักขึ้นไม่ให้เงินบาทมันจะปอนลงอย่างเงี้ยวิธีการที่ธนาคารกลางจะเข้าไปแทรกแซงควรจะต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศครับขายเงินตราต่างประเทศเขาจะขายเงินตราต่างประเทศเขาเอาเงินตราต่างประเทศที่ไหนมาขายอยู่ในทุนสำรองเดิมถูกปะมันก็เลยกลายเป็นการสู้รบกันนะครับระหว่างอะไรครับกลุ่มในทุนที่เทขายบาททิ้งกับ
เฮ้ยใช่แล้วก็ธนาคารกลางที่พยายามทำไมครับทำให้มันกลับไปคงที่เท่าเดิมทุกวันโอเคไหมซึ่งเราคิดว่าระหว่างกลุ่มในทุนเหล่านั้นกับประเทศเล็กๆอย่างเราซึ่งบังเอิญสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มแย่ลงใครมันจะสู้ได้มากกว่ากันประมาณนั้นไม่ใช่แค่นั้นนะครับช่วงที่มีปัญหาว่าจะเกิดขึ้นคนไทยบางคนพอเริ่มไม่เชื่อมั่นว่าเงินบาทมันจะดีใช่ไหมคนไทยก็เทบาทขายเองด้วยซ้ำไปแล้วก็เก็บดอลเพราะว่ากลัวอะไรครับเก็บเงินบาทไว้เหมือนของที่มันจะต้องสูญเสียมูลค่าจะเก็บไว้ทำไมปะมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้มันเกิดกระแสเร็วขึ้นแล้วพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนประมาณกลางๆปีเนาะประมาณกรกฎาคมสิงหาคมจำไม่ได้ของ2540ก็อันนี้เลยครับเราคาดเสือได้ก็คือเราต้องทำการปล่อยให้ค่าเงินบาทนั้นลอยตัวไปตามกลไกของตลาดซึ่งในที่สุดเงินบาทก็ทำไมครับนี่เลยเห็นภาพนี้ไหมดิ่งเลยเงินบาทนั้นอ่อนค่าลงเยอะมากนะครับซึ่งอ่อนค่าลงจนถึงประมาณว่าจาก25บาทต่อ1ยูโรเนี่ยเราเคยอ่อนลงไปจนถึง50 60บาทแสดงว่าอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันไปเกิดปัญหากับธนาคารตรงไหนเนี่ยเกิดครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเราต้องใจอย่างนี้รู้ไหมว่าตอนนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปอยู่ที่เท่าไหร่เลยให้ลองเดา 10%หมายความว่าถ้าคุณแค่เอาเงินไปฝาก 1,000 บาทปีหนึ่งคุณจะได้ดอกเบี้ยเฉยๆนะ100บาทถ้าคุณเอาไปฝากแค่1ล้านบาทอ่ะคุณไม่ต้องไปลงทุนมีความเสี่ยงอะไรเลยเนาะคุณสามารถได้ดอกเบี้ยทันที 100,000 บาทแต่รายได้ที่หรือผลตอบแทนที่เราจะได้นั่นคือต้นทุนที่ธนาคารต้องแบกรับถูกปะแล้วต้องไปปล่อยเงินอัตราเงินกู้ที่สูงกว่านั้นแต่พอเรามองธนาคารพาณิชย์มองออกไปข้างนอกประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเฮ้ยทำไมการดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศมันถูกจังไงคือข้างในเราเสียเงินฝาก10บาทใช่ไหมข้างนอกอาจจะแค่ 5% เงินกู้เลยนะเงินกู้สมมตินะครับสมมติเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์ปิ๊งไอเดียขึ้นมาคืออะไรครับอ๋อเงินเราจะมาหาต้นทุนเงินแพงๆทำไมเราไปกู้จากต่างประเทศแล้วมาปล่อยในประเทศถูกไปเยอะถูกไหมเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราไปกู้จากต่างประเทศมาเราต้องจ่ายเงินเขากลับครับสมมติเราไปกู้มา1ล้าน US ดอลลาร์เพื่อเราต้องจ่ายเงินเขากลับแต่กลัวไหมไม่กลัวเพราะตอนนี้อัตราดอกเบี้ยไอ้ข้ออัตราแลกเปลี่ยนมันคงที่เรารู้ทันทีว่าถ้าเรากู้มา1ล้านเราต้องจ่ายไป25ล้านพร้อมดอกเบี้ยอะไรก็ว่าไปแต่มันมีอะไรครับอัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนเพราะมันคงที่ธนาคารอันนี้ไม่กลัวแล้วก็เลยทำกำไรลักษณะแบบนี้แต่พอทำไมครับแต่พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปุ๊บอัตราแลกเปลี่ยนเวียนขึ้นไปเป็นสมมติเนาะเป็น50แสดงว่าจากตอนแรกเป็นหนี้25ล้านกลายเป็นหนี้50ล้านเป็นหนี้ขึ้นเท่าตัวธนาคารเจ๊งทันทีแล้วพอธนาคารเจ๊งมันก็ลามไปถึงอะไรครับเศรษฐกิจพวกธุรกิจต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับธนาคารก็เจ๊งไปด้วยถูกไหมครับนั่นคือลักษณะที่เกิดขึ้นของวิกฤตต้มยำกุ้งเนาะซึ่งก็อยู่ในตรงจุดนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานะครับในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะโอเคคราวนี้มาตรงนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับทำไมเนาะทำไมอันนี้ให้ดูนะอันนี้ตอนนั้นเป็นตอนที่เกิดวิกฤตไปแล้วก็จะประมาณนี้เนาะประมาณว่าพอการเงินปิดธุรกิจก็ปิดประเทศไทยก็ปิดนะครับช่วงนี้มีปัญหาเยอะมากนะจำได้ว่าบางคนที่เขาทำอยู่ในตำแหน่งคือหลายคนนะเราเลยต้องเข้าใจแบบว่าผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนเนี่ยนะครับปู่ย่าตายายเราอะไรเงี้ยบางทีเขาจะรู้สึกว่าอย่างน้อยขอสักเอาพูดง่ายๆเนาะอย่างเกิดสมมติอาจารย์จะรู้สึกว่าสมมติอาจารย์จะแต่งงานอย่างเงี้ยอาจารย์ขอสักคนหนึ่งเนี่ยคือไม่เราก็อีกคนหนึ่งเนี่ยขอให้อยู่ในราชการไปก่อนเพราะมีอะไรเกิดขึ้นยังมีคนที่เป็นเสาหลักหนึ่งถูกไหมครับสมมติอาจารย์ขออาจารย์ทำเอกชนจะได้เงินเดือนละแสนหนึ่งแต่อยู่ดีถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีเกิดมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ตกงานแต่แฟนอาจารย์ไม่ตกงานเพราะอะไรครับแฟนอาจารย์ยังอยู่ในราชการได้เงินเดือนน้อยจริงแต่สวัสดิการโอเคอย่างเงี้ยอันนี้ผู้ทำผู้แก่ก็เช่นเดียวกันถ้าหลายคนของเราล่ะจะเคยได้ยินว่าบางทีพ่อแม่เราก็ดีหรือปู่ย่าตายายเราก็เนี่ยจะบอกว่าไปสอบกพ.สิไปทำราชการสิอะไรเงี้ยเข้าทำงานกระทรวงอะไรเงี้ยสิอะไรเงี้ยนะครับเขาจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่า
ดีกว่าที่เราจะออกไปทำเอกชนได้เงินเดือนสูงแต่ต้องย้ายตำแหน่งทำไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะเพราะว่าถ้าคนที่เคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจหรือช่วงที่มีปัญหาเนี่ยใครเคยซื้อกองทุนรวมจะรู้นะครับเพราะว่ากองทุนรวมบางทีมันจะมีการใส่หุ้นกู้ของเอกชนเข้าไปด้วยหุ้นกู้เอกชนก็คืออาจจะเป็นธุรกิจทั่วไปนั่นแหละนะครับนายกนายขออะไรเงี้ยที่มีเปิดธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วก็มาขอกู้โดยการออกหุ้นกู้ให้ซึ่งเราจะได้เงินหรือผลตอบแทนคืนก็คืออะไรครับตอนที่เขากู้ไปแล้วเขาไปทำธุรกิจเขาแล้วมันโอเคแต่บางทีธุรกิจเขาจะโอเคไม่โอเคมันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจถ้าสภาพเศรษฐกิจไม่ดีกำลังซื้อคนน้อยเขาก็ขาดทุนขาดทุนเราก็ขาดทุนด้วยอย่างนี้เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นบางคนเลยไม่ชอบเอกชนนะครับบางคนเลยไม่ชอบเอกชนประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นขอตอกย้ำนิดนึงก่อนที่จะจบตรงเซสชั่นนี้นะครับเพราะเราพูดถึงเรื่องของธนาคารเนาะธนาคารทำไมธนาคารมันถึงสำคัญนะนะครับทำไมธนาคารมันถึงสำคัญนะซึ่งในนี้เขาพยายามบอกไว้หลายส่วนด้วยเช่นเดียวกันและอันนี้เราอาจารย์เอาจากที่อาจารย์สรุปมาแล้วเนาะด้วยการเขียนการเขียนลายมือที่สุดยอดของอาจารย์แล้วกันนะครับเวลาที่เราจะต้องทำการขยายเลยเราต้องมีจังหวะใช้ได้ประมาณนี้นะครับทำไมธนาคารถึงสำคัญนะนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าเลยเพราะว่าธนาคารทั้งหลายเนาะธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยมันมีหน้าที่ในการจัดสรรเงินทุนคือเป็นแหล่งที่คอยให้เงินทุนหลักๆให้กับอะไรครับให้กับธุรกิจนั่นเองถ้าเกิดว่าธนาคารจัดสรรเงินทุนให้กับธุรกิจได้ดีเศรษฐกิจก็โตได้ง่ายประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าตรงข้ามก็นะเศรษฐกิจก็จะมีปัญหานะครับเช่นเดียวกันธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายมีส่วนสำคัญต่อการใช้นโยบายการเงินซึ่งธนาคารกลางจะเป็นผู้ใช้เพราะอะไรครับมันเป็นเหมือนการส่งผ่านเนาะจำได้ใช่ไหมที่เราบอกว่า OMO ก็ดีหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีการส่งผ่านไปยังธนาคารพาณิชย์ทั่วไปประมาณนี้นะครับเช่นธนาคารกลางนะครับกรง.ออกมาบอกว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเช่นเดียวกันในอ้างอิงตัวนี้คือธนาคารพาณิชย์เขาก็จะเอาไปเลือกใช้ว่าเขาจะทำการอ้างอิงโดยให้อัตราดอกเบี้ยเป็นประมาณไหนยังไงบ้างนะครับจะขึ้นตามธนาคารกลางไหมแล้วมันก็จะไปส่งผลต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันทำให้มีส่วนก็คืออะไรครับธนาคารกลางจะใช้อะไรครับธนาคารพาณิชย์เหล่านี้เป็นช่องทางในการเพิ่มลดมันนี่สปายนั่นเองประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับถ้าเราเป็นธนาคารพาณิชย์เหล่านี้ไม่พร้อมเพราะว่ามีหนี้มากอะไรเงี้ยก็จะทำไงนั่นหมายความว่าสมมตินะครับสมมติธนาคารกลางบอกว่าอยากจะเพิ่มอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบแล้วก็ทำการสมมติเนาะลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายทำให้ทำไมครับเวลามีคนมาฝากแทนที่มาฝากร้อยหนึ่งปล่อยได้แค่80อาจจะร้อยหนึ่งปล่อยได้90แต่ถ้าบังเอิญเราลองคิดถึงธนาคารพาณิชย์นั้นที่กำลังประสบปัญหาหนี้เสียเยอะ NPL เยอะนะครับเขาจะกล้าปล่อยไหมเห็นปะกลายเป็นว่าธนาคารกลางต้องการจะใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวแต่มันไม่ขยายทุกทีเพราะธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเริ่มมีหนี้อยู่เยอะแล้วเขาก็เลยไม่กล้าปล่อยเยอะหรือลังเลที่จะปล่อยหรือต้องมีเงื่อนไขในการปล่อยค่อนข้างสูงประมาณนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์มีส่วนสำคัญต่อการใช้นโยบายการเงินเนาะมีอะไรอีกครับบางครั้งธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยมันมีผลต่ออะไรครับมีผลต่อผู้ที่กำหนดนโยบายของประเทศด้วยเช่นอะไรครับสมมติว่าตอนนี้ธนาคารกลางบอกว่าถ้าเราลดค่าเงินคือทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงค่าจะดีเพราะอะไรครับเงินบาทอ่อนค่ามีผลดีต่อการเข้าหรือส่งออกส่งออกถูกปะต้องการให้เศรษฐกิจโตขึ้นถูกปะแต่ปรากฏว่าทำไมครับถ้าเงินบาทอ่อนขึ้นมาเนี่ยสมมติอยู่ดีปรากฏว่าไอ้พวกอสังหาของธนาคารพาณิชย์ที่ถือไว้มันมีผลว่าถ้าเงินบาทอ่อนแล้วไอ้พวกมูลค่าพวกนี้มันจะตกลงอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยกล้าเนี่ยให้อ่อนมากก็ได้เพราะว่าอะไรครับมันจะส่งผลต่อธนาคารพาณิชย์แล้วพอธนาคารพาณิชย์มีปัญหาเดือดเศรษฐกิจก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นบางทีมันเป็นตัวแปรเล็กน้อยที่บางครั้งก็อาจจะต้องเอามาคิดเนาะรวมถึงอะไรครับรวมถึงบางทีบ้านเราก็ดีหรือประเทศอื่นๆก็ดีเนี่ยนอกจากธนาคารพาณิชย์แล้วเนี่ยมันไม่มีแหล่งอื่นที่มีการทำไมครับจัดสรรเงินทุนอ่ะเราลองคิดความจริงในบ้านเราถ้าเราไม่ไปกู้เงินที่ธนาคารเราจะไปกู้เงินไม่เอานอกระบบเนาะเราจะไปกู้เงินที่ไหนได้อีก
หลายคนไม่เคยได้ยินคำว่า investment bank ซึ่งที่บ้านเราก็มีแต่มีอยู่น้อยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีอะไรครับมีสต็อกมาร์เก็ตตลาดหลักทรัพย์ก็ได้เท่าไหร่ครับเป็นที่ที่ทำไมครับบริษัทที่มีการจดทะเบียนแล้วเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะไประดมทุนหรือกู้เงินอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเห็นปะหรือเขาไปบอลมาร์เก็ตบ้านเราไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยมันจะมีช่องทางอื่นๆเนาะแต่ว่าปกติแล้วทำไมครับบางประเทศเนาะเห็นไหมบางประเทศเนี่ยเรียกว่ามีการพึ่งพาธนาคารเนี่ยเกือบ 100% ธนาคารพาณิชย์เนาะธนาคารระบบธนาคารเนี่ยที่จะเป็นเรื่องของการจัดสรรเงินเนี่ยบางประเทศเนี่ยคือเห็นไหมครับแต่อย่างสหรัฐอเมริกาเป็นไงบ้างสหรัฐอเมริกานั้นมีการพึ่งพาธนาคารแค่ประมาณ 20% ที่เหลือก็มีช่องทางอื่นที่คุณจะเลือกได้ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอย่างประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ก็คือมีอยู่ประมาณอะไรครับเกือบ 80% ก็ถือว่าเยอะถูกป่ะแล้วลองคิดดูว่าถ้าธนาคารซึ่งเราพึ่งพาการจัดสรรเงินเข้าประเทศเข้าเศรษฐกิจของประเทศเกือบ 80% มันเจ๊งขึ้นมานั่นคือช่องทางเงินของเราเนี่ยมันหายไปเลยเพราะนั้นมันเลยเป็นเหตุว่าทำไมระบบธนาคารจึงสำคัญมากขนาดนี้โอเคไหมครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะชี้เห็นหลายคนพอในเรื่องธนาคารแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไกลตัวแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญส่วนหนึ่งของในเวลาที่เราดูเศรษฐกิจมหาภาคเนาะประมาณนั้นนะครับตอนนี้มันบ่ายโมง17 นาทีเนาะอาจารย์จะเอาไว้แค่นี้ก่อนแต่เรายังไม่จบสำหรับ chapter 15ครั้งหน้าเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของตลาดเงินตราต่างประเทศก็คือเส้น BOP นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะต่อ chapter 16 17ไปเรื่อยๆเลยครั้งหน้าเนาะเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนาะตอนนี้ที่เรากำลังพยายามปูก็คือเราพยายามปูพื้นนะครับเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เรียนเนาะก็คือเนี่ยเราจะเอาเส้น IS ซึ่งเราเรียนไปแล้วเส้น LM แล้วก็เส้น BOP เนี่ยมาทำการอะไรครับมาทำการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิดนะครับว่าเรามีการใช้นโยบายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างมันเวิร์กไหมหรือมันไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเนาะสำหรับคนที่มาเจอกันครั้งหน้านะครับดูวิดีโออันนี้นะครับแล้วย้อนหลังดูของเก่าให้ชัดเจนเนาะดูให้ครบเพราะว่าตอนนี้ครั้งหน้าพอเราสอนเส้น BOP เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ทุกอย่างที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นเพิ่มแล้วเอามาต่อในแชปเตอร์หลังๆหมดเลยนะครับ16 17 18เนี่ยใช้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นไปดูมาให้ดีๆนะครับโอเคนะงั้นวันนี้อาจารย์เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับปิดตรงไหนปิดตรงนี้เปล่าปึ๊บมังเย่ปิดแล้วตอนนี้ดูง่วงอ่ะขอนอนแต่มันเป็นเรื่องปกตินะถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยคนจะไม่หลับแต่พูดถึงเรื่องทฤษฎีการเงินอะไรเงี้ยคนเริ่มไม่ใช่แล้วเกียดมาประมาณเดือนหน่อยๆแล้วไม่มีอารมณ์ไปทำเลยไม่แต่ที่เกียดไม่มีอารมณ์เลย